ไปดูกันนะคะชาวนาบ้านหนองมนหมู่6ตําบลบ้านหลวงอาเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีเร่งสูบน้ําเข้าแปลงนาเพื่อเตรียมปลูกข้าวให้ทนันฤดูเก็บเกี่ยวเดือนกันยายนหลังจากชลประทานเริ่มปล่อยน้ํารวมทั้งมีฝนตกหนักติดต่อก,กันหลายวันอย่างเช่นเกษตรกรรายนี้ค่ะชื่อว่านายสมบูรณ์ภูลผลนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยทำนาประมาณ100ร้อยไร่และตอนนี้ก็กําลังสูบน้ําเข้าแปลงนาเป็นบางส่วนเตรียมที่จะไถหวานเขาเลือกใช้ข้าวพันธุ์กอข4ี่ค่ะใช้ระยะเวลา ปลูก110วันก็จะเก็บเกี่ยวข้าวได้สาเหตุที่ต้องมาเร่งปลูกตอนนี้นะคะเพราะว่าพื้นที่นาของเขาเนี่ยเป็นที่ลุ่มแล้วก็เป็นพื้นที่แก้มลิงหรือที่เรียกกันว่าทุ่งบางกลุ่มก็กลัวจะไม่ทันฤดูน้ําหลากประมาณต้นเดือนกันยายนนี้คือช่วงนั้นเนี่ยถ้ามีปริมาณน้ําเข้ามามากก็จะทําให้ต้นข้าวถูกน้ําท่วมเสียหายก็เลยต้องรีบลงม,มือก่อนนะคะ,ะมาต่อกันที่จังหวัดหนองคายนะครับฝนที่ตกติดต่อกันหลายวันนะครับก็ทําให้อากาศดีนะครับ เกษตรกรที่เลี้ยงกบแบบจำศีลนะครับในบ่อซีเมนแบบธรรมชาติในบ้านสีไกยเหนือตําบลสีไกยก็ตอนนี้เขานะครับเริ่มที่จะเพาะพันธุ์กบแบบธรรมชาติโดยการเพาะพันนะครับก็ต้องแยกเลี้ยงกบตัวผู้และตัวเมียนะครับเมื่อฝนเริ่มตกก็จะนํามารวมกันที่บ่อที่เตรียมไว้นะครับซึ่งการเพาะพันธุกบแบบธรรมชาตินะครับก็จะใช้สภาพอากาศแบบจริงนะครับฝนตกฟ้าร้องที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติก็จะทําให้กบพ่อพันแม่พันเนี่ยไม่เครียด ก็มีการผสมพันธุ์การตามธรรมชาตินะครับทำให้ได้ลูกกบเป็นจํานวนมากและกบที่ได้ก็จะแข็งแรงนะครับแล้วก็มีอัตราป่วยค่อนข้างหน่อยด้วยกับไปดูที่จังหวัดอุทัยธานีบ้างนะคะฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องโดยเฉพาะที่ป่าห้วยขาแข้งซึ่งถือว่าเป็นแหล่งต้นน้ําของอ่างเก็บน้ํา ทับสลาและก็อ่างเก็บน้ําห้วยขุนแก้วก็ส่งผลให้มีปริมาณน้ําไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นค่ะล่าสุดนะคะที่อ่างเก็บน้ําทับสลามีปริมาณน้ํากักเก็บกว่า89้าล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ55.86จากความจุอ่างที่มีอยู่รอยล้านลูกบาทเมตรส่วนที่อ่างเก็บน้าห้วยขุนแก้วก็มีปริมาณน้ําเก็บกักกว่า18ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ52.59จากความจุอ่างที่43ล้านลูกบาทเมตรนอกจากนี้ฝนที่ตกลงมายัง ส่งผลดีให้แก่ข้าวนาปีหลายหมื่นไร่ทั้งในและก็นอกเขตชลประทานด้วยนะคะทําให้เกษตรกรมีน้ําเพียงพอตั้งแต่ต้นฤดูการทํานาค่ะส่วนท้องทุ่งนาก่อนหน้านี้เนี่ยเคยแห้งแล้งนะคะต้นหญ้าก็แห้งตายไปแต่ว่าพอได้รับน้ำหญ้าก็กลับมาขึ้นเขียวขจีเกษตรกรสามารถปล่อยสัตว์เลี้ยงไปกินหญ้าได้ตามปกติค่ะ ปิท้ายที่จังหวัดน่านนะคะที่นี่เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาเข้าร่วมฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยทั้งอุทกภัยน้ำป่าไหลหลา,ลากรวมถึงดินโคลนถลม่มเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรฝึกทบทวนแล้วก็เตรียมความพร้อมเผชิญเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นมีตัวแทนหน่วยงานราชการมาเข้ารับการฝึกอบรมจาก15อำเภอรวมแล้ว250คนค่ะ